มาวันนี้เราก็จะมาเล่นญี่ปุ่นสายเซอร์วิสญี่ปุ่นก็คือสายคอมมิชนั่นแหละเราก็จะมาโฟกัสก่อน The Unthinkable Option ตัวเลือกที่ไม่คาดคิดมาเดี๋ยวย้ายทหารจากอาณานิคมจากกรอดอาณานิคมมาก่อนมาขึ้นแผ่นดินแม่ไม่ตั้งนายพลนะเสียเวลาตั้งไปก็เสียเวลาส่วนกองทัพเรือเราจะยุบรวมกันเลยแล้วจัดการมานากาซากิอุปกรณ์ในเราขาดยางปล่อยไปจะซื้อมาไหมมาดีกว่าซื้อไม่กว่ามาเดี๋ยวนี้เราจะค่อยทำไม่ทำหลังสงครามกลางเมืองเสร็จค่อยทำนี่ก็คือพีมัตรถ56ก็ต้องรู้ว่ามันจะไปสายเขาละ collaborate research จะเป็นที่สุด go it aloneพอเสร็จแล้วเราจะลงมานี่ก่อนเลยแล้วลงมานี่พอเราได้รับโฟกัสนี้แหละในโฟกัสไหนวะแอดเดอะอันซิงเกิลออปชันมันจะลดสเต็ปที่สัปดาห์ละหนึ่งซึ่งลดโคตรเยอะเลยสัปดาห์ละหนึ่งปืนนี่ต้องผลิตปีนึงอ่ะรออย่างเดียวแต่ต้องดูก่อนว่าพวกประเทศอื่นจะไปสายอะไรเนี่ย Study as Chicago ก็คือไปสายประชาธิปไตยอ่ะจริงๆอยากไปสายเมื่อก่อนมันได้ปรับตัวในความแตกช่าง Need a war experience ตามปกติของฝรั่งเศสเอ๊ะไม่แผน5ปีเหรอต่ออืมอันนี้ไม่แผน5ปีนะแบบเรื่องความสุขนี่เดี๋ยวนิวดีเหรอโอเคนิวดีนะถ้านิวดีมันเป็นสายที่ไปแต่ถ้าฐานทองคำใหม่มันไปอีกสาย
จริงๆอยากให้อังกฤษจริงๆอยากให้สาธารณรัฐจากเรื่องที่สายเองมากกว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ใช่ไหมมาทุกไปเลยดีนี่ไปใส่ไหนอ๋อสร้างป้อมสร้างป้อมกันรอนั่นเองไม่ตีเมืองขึ้นก่อนโอ้เมืองขึ้นอ่ะไม่ใช่เมืองขึ้นอัดขุนศึกแบบนี้มันค่อนข้างตรงไปตามประวัติศาสตร์โลกเกินไปหน่อยเปล่าวะตัวเวลานี้มาแผน5ปีแล้วค่อนข้างมาตรงตามประวัติศาสตร์โลกไปหน่อยหรือเปล่าวะจริงนะตัวเวลานี้แหละทำให้ตรงอยู่ฟินิชแต่ไฟเหยียบแผนจริงๆอยากให้บอมไปทางอื่นมากกว่ามันเล่นสนุกอ๋อสแตนด์บริษัทเป็นพรรคการเมืองที่โคตรยาวเป็นพรรคร่วมไงมันไม่ใช่พรรคเดียวแต่มันเป็นพรรคร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันทำประกันนี้ใช้เวลากี่วัน210วันเสถียรภาพลด21เสถียรภาพ21แล้วลด10ก็เหลือก็ลดลงไป31ใช่ก็เหลือ65เกิดสงครามเสถียรภาพลดที่20โอ้โหแต่45ตายพอดีประเทศชาติเกาหลีแย่ตัวแน่นอนอันนี้มีชาวไปจะแย่หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เป็นตรงอันนี้สารสวิตเซอร์แลนด์ผู้จากเกาหลีอันนี้คมในแปซิฟิกไม่แย่เกาหลีแย่อันนี้แย่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแย่หรือเปล่าแต่ทำไมโอเคโอเคยูไนเต็ดออโตมัสก็เป็นเว้นจอยเราก็มาเดี๋ยวมาโฟกัสที่ก่อนมาต้องรีบทำโฟกัสเราจะแตกโฟกัสไปใส่เองไม่ได้ไหมมันจะลดค่าเสถียรภาพนะเดลี่คอมมิชซัพพอร์ตคอมมิชซัพพอร์ตเสร็จแล้วมาไหนดีวะนี่เดี๋ยวนี้ดีวะมาเทคโนแครดก็ได้ร่วมความประกันวิจัยอันนี้คือเราไม่เอาสายแกรมแบทแกรมแบทแพลนแต่เราสายซูเปอร์แฟร์พาวเวอร์
เคโอเคมานี่ต่อมาไม่คลินิคอลคอมพิวติ้งยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่เราก็รู้ยังว่าส่วนกลางการปฏิวัติก็อยู่แถวนี้แหละฝั่งใต้ก็จะอยู่ฝั่งใต้นี่แหละแต่สงครามกลางเมืองก็เอาตรงคือไม่ค่อยอะสงครามกลางเมืองที่เอาเรือมารวมไม่ที่จะกันคือกัดจะไม่ต้องใช้เรือเพราะใช้เรือโดยสภาพเราไม่น่าจะรอดคือไม่อยากให้เรือแตะเยอะในช่วงสงครามกลางเมืองเพราะว่ามันเกิดเราคนทัพเรือจะอ่อนแอลงไงถ้าจะสู้อเมริกาไม่ไหวความเสี่ยงโดนจับเพิ่มเหรอโอเคมาอย่างนี้มาเทคโนแครตกันแล้วกันต้องเอาเลยกับวิจัยไปดูเอาริสิสตันดีกว่าไปไปดูเอาริสิสตันดีกว่าวันนี้ถอดไปดูออริจินัลได้ไหมไปดูออริจินัลดีกว่าไม่เข้าร่วมปฏิเสธเสร็จแล้วมา Discipline Industry 1
เคจากประวัติเอธิโอเปียถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรอิตาลีอันนี้ยังเมื่อไหร่จะเปลี่ยนชื่ออ่ะอันนี้ยังใช้อาณาจักรจักรพรรดิอะไรเนี่ยอาณาจักรจักรพรรดิมันจูเรียใหญ่เปลี่ยนชื่อเป็นนี่ความสามารถในการรู้อาริสตันได้ไหมเราจริงๆเราไม่ต้องไปสร้างเครือข่ายสายลับในจริงก็ได้อ่ะเอาตรงคือเรามารู้อาริสตันนี่มีประโยชน์ไปโอเคเอเชนมาวิจัยมันดีกว่าไม่จะเป็นมามันดีกว่ามันดีกว่าก็เหลือนี่แบ่งเป็นกี่สเตทละ4 6สเตทละแบ่งทีอยู่นะเมื่อไหร่จะแบ่งให้ไทยบ้างวะตรงนี้เมียนมาไทยเมื่อไรจะแบ่งบ้างวะคือจะมีเจ้าเอกเชนจะมีการแบ่งข้างในผลนะเดี๋ยว what is it โอ้โหตายแล้วพูดแน่คือตุรกีประกาศนู้นน่ะประกาศยุติการเป็นเก็บหลอดฐานของช่องแคบตุรกีแต่ว่าสวิตไม่ยอมรับก็สงครามมาเอาประมาณนั้นแหละต้องเครื่องบินถอดออกก็ได้ดีกว่ามาถอดให้หมดเลยตรงโซเวียตไม่น่าจะตีตุรกีเข้าแต่นี้ต้องดูอีกทีนะว่ามันจะตีผ่านแนวแม่น้ำนี้ได้หรือเปล่าตรงนี้เป็นตรงเบสซาราเบียไม่รู้แม่น้ำชื่ออะไรนี่เป็นคอสเตทของมาดูว่าน้ำมานี่มาเรืออาริสิ
ตรงตรงแบบนี้โกสลาเวียแบ่งสเตทละเอียดก็โคตรอ่ะแต่สเตทเห็นแล้วแบบไม่ฉามากในขณะที่บางประเทศสเตทยังสุดยอดมากแต่งบ้าเลยจริงๆนี่ก็มีเยอรมันเคลมด้วยนะอ๋อตรงตอนนี้เป็นชุมชนผู้พูดภาษาเยอรมันในเบลเยียมนี่ตรงนี้ก็มีเยอรมันเคลมนี่อย่างว่าตัวเกมก็เป็นแบบนี้แหละจริงๆตรงนี้เหมือนตรงนี้ก็ควรมีเยอรมันเคลมนะไม่ใช่ไม่มีอันนี้คือมันต้องมีเยอรมันจะมีเคลมได้ก็ผ่านไปเท่านั้นแหละเพราะมันก็จะเพื่ออะไรแบบนั้นของตัวเกมมาเดี๋ยวนี้เสร็จมั้งเดี๋ยวนี้เสร็จไปอย่างนี้บ่มานี่ดีกว่าสปายมาสเตอร์เพราะว่ามาเนี่ยต้องกองเรือนก่อสร้างโรงงานพลเรือนโอเคนั้นเดี๋ยวนี่มาตอบกันนี่เลยยุทธวิธีถ่วงเวลาเนี่ยเราจะดูความละเอียดก่อสร้างโรงงานพลเรือนเหนียวความเร็วการก่อสร้างโรงงานพลเรือนกับอินฟราสตรัคเจอร์ดีกว่าก็เดี๋ยวจะสร้างอินฟราสตรัคเจอร์บ้างเพราะว่าเดี๋ยวจะช่วยแบบสร้างโรงงานในเขตนั้นได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็เผื่อเวลาเกิดสงครามมันต้องสร้างอินฟราสตรัคเจอร์เร็วๆด้วยโอเคสหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายความเป็นกลางผ่านรัฐบัญญัติความเป็นกลางประมาณนั้นพาผู้ปรับผมถ้าปรับอ่ะมันจะเป็นประโยชน์ของฝั่งด้วยกับเกิดสงครามการเมือง The first young officer ก็เกณฑ์ทหารหนุ่มเกณฑ์นายทหารหนุ่มหน้าใหม่
โอเคอันนี้บุกก๊กหมาสาธารณโซเวียตจีนบุกก๊กหมาเนาะเดี๋ยวเราก็รอเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะมาแคสได้ตอนนี้คอมนี้ซัพพอร์ต 16% เหรอต้องค่อยดีเท่าไหร่ได้ 16% นี อันนี้เดี๋ยวรอเขาติดยังออฟฟิเซอร์โอเคโรมาเนียมพิสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนียถูกทำพับเพ็ดก็อันนี้ไม่น่าจะตีตัวกี่เข้ามั้งคือว่าเขาติดยังออฟฟิเซอร์มาออกแค่จานเราต้องรีบทำโฟกัสเพราะว่างานสเตเบิลิตี้ตกว่าแล้วตีอย่างไรก็ตีไม่เข้าเยมากับการนี่นี่เพิ่มไหมเพิ่มคอมมิชชั่นซัพพอร์ตล่ะซัพพอร์ตแล้วบอกซัพพอร์ตดิไม่เอาอ่ะอย่างนึงมันเปลืองช่องสถานการณ์เมืองด้วยมันเปลืองช่องสถานการณ์เมืองด้วยนี่มึงมีอะไรให้ทำอ่ะออกแคสจะได้เสร็จถ้าจะได้เสร็จก็สงครามกำลังเกิดแน่นอนรับประกันการเกิดอ่ะมันรับประกันการเกิดอ่ะมาย้อนถามมาโอซาก้าก่อนจะได้เกิดใกล้เนียนหน้ามากขึ้นหน่อยรู้สึกว่าเนียนหน้าจะอยู่แถวๆโอซาก้ามั้งตรงนี้แหละตรงภูมิภาคคันไซ
ว่าโอเคสงครามกลางเมืองสเปนมันไปเกิดอยู่ตรงกลางนี้หรือเปล่าโคเซซันชูโรคนโคเซพูดตรงๆภาษาสเปนไม่ออกโคเซอะไรอันนี้จะเป็นอำนาจนิยมอยู่เป็นคณะทหารอันนี้เป็นเดโมแครติกจะเป็นเดโมแครติกอยู่แต่พรรคคอมมิวนิสต์กินประเทศอยู่แล้วห้ามเดี๋ยวว่าก็มีเชียร์ไปสายไหนอ๋อคอมมิวนิสต เสร็จวันไหนอ่ะที่35วันอีกเดือนนี่อ๋อ7เดือนตุลานี่เป็นนี่เรามีเรือประมาณ200ลำใช่ไหมเราสองกำลังเมืองเกิดอย่างเดียวนะคำนี้สปอร์ต 22% อ่ะนี้เสร็จมาอันนี้มาวิดีโอบริมฟาร์เรดโอเคซัพพอร์ตปีสามกี่เรื่องใช่อ่ะทุกคนจะวิจัยรีคอเวอรี่เรทนะ
เคยเซ็นสนธิสัญญาสงบศึกไปแล้วสมตีเริ่มตีเข้าบ้างอีตุรกีควรถอนทหารนี้กลับแล้วนะตีเข้าเล็กน้อยอ่ะมันจะปิดวงล้อมตรงนี้โซเวียตจะปิดวงล้อมตรงนี้เป็นเราจะถอนทหารตรงนี้กลับแล้วเพราะว่ามันเพิ่มไม่ไหวแล้วจริงตัวตะเกียนต้านได้เรื่อยเพราะมันเป็นภูเขาตลอดแนวอยู่แล้วแค่อยากให้เสียกำลังไปสักกองจะเสียกำลังไปเด็ดขาดจะเสียกองพลเนี่ยอย่างนั้นแต่ยาวๆนี่ตอนนี้โซเวียตก็ค่อนข้างแบบโรมาเนียไปแล้วอ่ะเยอรมันก็จะอ่อนลงทันทีก็ขับพันธมิตรอย่างโรมาเนียตอนนี้ก็จะเหลือพันธมิตรหลักอีกตัวนึงคืออิตาลีซึ่งก็ดูว่าอิตาลีจะไปสายไหนอีกนะงานเสร็จได้จะเสร็จแล้วinvest in industry อ่ะลงทุนในอุตสาหกรรมอาทิตย์วงการนิสถานหวังหัวโครงการที่สถานหวังหัวเหรออ๋อใช่หวังหัวนี่ภาษาจีนเหรอวะโอเคสงครามเกิดเอาหยุดเก็บอ่ะโอเคโอเคเออมีก่อนอุ้ยตรงนี้อ่ะมาอย่างนี้เลยอ่ะผมมันจะไปได้พอไปไหมดีมาเลยตัวนี้อัพสกิลได้อัพก่อนก็บินไม่มีสนามบินให้บินสุดท้ายไม่มีสนามบินให้บินเฮ้ยแนวแปลกเราต้องรีบดันให้เร็วที่สุดก่อนอันนี้คุมท่าเรืออย่างเดียวเลยกองทัพเรือ42ลำอยู่ไหนมาเถอะ
ได้เลยพี่นิ่มกดสเตเบลิตี้อ่ะเหมือนกับอันนี้กว่ามา traditional light ได้ยังไงเรียนนี่เดี๋ยวนี่เรียบบุกไม่จัดในภาพเหนือแบบไวๆเลยไปไม่ต้องสนจะจัดแนวไปนี่กดย้ายเคลื่อนที่มาแล้วล้อมเมืองหลวงตัวเกียวแทนที่ตัวหนูออกกดย้ายเคลื่อนที่นี่กดจำต่อทำใช่ไหมอ๋อด้วยอีกคนเนี่ยโอ้เป็นครับไม่ต้องบอกว่าต้องบอกเอาสนใจไม่สนใจประกาศอะไรก็ประกาศไปเลยอิฟาซิสเหรอ What is it วิธีนี้เป็นฟาซิสม้าไปล้อมก่อนมาล้อมแบบนี้ดีกว่าเราจะได้ล้อมสองต่อเลยล้อมนี่ต้องปิดล้อมอ่ะปรับแนวรุกใหม่
เราก่อสร้างนี้แล้วย้ายฐานกลับมาจะทันหรือเปล่าวันไม่ทันหรอกดิกดนี้แทนมาก่อนว่าตอนนี้เราเสียสักกำลังเท่าไหร่เราตาย11,000ฝ่ายตาย14,000นี่ยุดเขตโรงงานแบบเร็วๆเลยการที่การขยายหนีก่อนอีฟังกำลังประมาณเท่าไหร่อ่ะสายลับเราสายลับแล้วเราไปตั้งฝั่งเหนือแล้วกันมีทหารญี่ปุ่นทหารจากกวาดญี่ปุ่นตายไป51,000อันนี้อ๋อสาธารณประชาชนอ่ะสาธารณรัฐประชาชนญี่ปุ่นอ่ะนี่ฝั่งเหนือเราโดนตีถอยร่มมาเรื่อยๆพยายามกันไว้แล้วกันมีสวมกลับแบบนี้ไหมไปกองพลไปรึเปล่าไป
ไปเสริมรถเลยอีกฝั่งใต้แสนสามโอเคไหมเดี๋ยวผลิตรถถังหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคือฉันโอเคอ่ะจะผลิตรถถังหน่อยเสร็จแล้วว่าไม่ต้องผลิตผลิตอ่ะโอ้โหยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดแล้วหรอเยอะไปหน่อยหรอ85%ผมคำประเมินน่าจะยืดแน่นอนป้องกันโอเคเข้าอิสตันบูลแล้วนี่ขอมังสลองยาโซเวียตได้หรือเปล่านี่อยากขอจริงๆขอปืนได้ไหมไม่ให้เนี่ยตรงความสัมพันธ์เหรอก็ได้ตรงความสัมพันธ์เริ่มจากการใหม่แล้วเริ่มกันใหม่แต่ข้างล่างนี่ก็โดนตีหนักเหมือนกันเราจะตรึงไว้เรื่อยเราจะไม่ตีกลับไปผ่าตีกลับเอาไม่มีโอกาสชนะแน่นอนนี่เพิ่ม recovery 10% เพิ่มดิวิชั่นแท็กดิวิชั่นดิฟเฟนซีฟนะโอเคแล้วเรามาอาร์มี่เพชรนิสรอยืดลงมาเลยแล้วก็2ต้องใช้210วันอ่ะนานอยู่แล้วตรงorganization เราใช้วิธีการอย่างเดียวเพราะว่าเราปลุกกลับไม่ได้
เสถียรภาพมัน96แต่วอลสปอร์ต59วันนี้เราก็ยังกั้นอย่างเดียวด้วยความสามารถในการกันอย่างเต็มที่ต้องให้อีกฝั่งทุ่มแมมพาวมาตีเราให้หมดเราจะใช้วิธีการให้ฝั่งทุ่มแมมพาวมาตีเราดีกว่าวันนี้เราครอบครองอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศนะถ้าว่าตรงๆแต่ตัววอลซัพพอร์ตติดลบไงฟักรีออฟพุทก็เลยติดลบอันนี้ก็ทำเดี๋ยวไม่ใช่ไหมอันนี้ทำไม่ได้ไปต้องการนู่นอ่ะครับต้องการภาพพลิเคอร์พาวเวอร์ร้อยหนึ่งเราต้องร้อยฝั่งตีจุมแมมพาหมดนั่นแหละเราได้เปรียบการป้องกันบนภูเขานะตรงนี้ระหว่างกับภูเขาในการป้องกันอ่ะคือตอนนี้เนี่ยส่วนแนวของเราถ้าไม่บนภูเขาก็ในภูเขาสูงขอบไปทำตัวเป็นอะไรคอนทิสต์ก็อะไรส่วนใหญ่ที่เราใช้รบไปไหนเข้ามานี่เป็นที่เคยก่อนนิวไม่ต้องจิซีดานดังนั้นใส่ซัพพอร์ตทิลลี่ลงไปหน่อยแล้วก็อินเดวอร์ทิลลี่อันตรายทิลลี่ลงไปช่วยหน่อยคือมันตีเราไม่เข้าตอนนี้ถามว่าฝั่งไหนได้เปรียบตอนนี้คือเราตอนนี้คือเราได้เปรียบมากแต่คือเราไม่มีศักยภาพในการบุกไงกองทัพเรือเราพอป้องกันไม่ให้มันยกพื้นที่บกได้อยู่ไหมเรากองทัพเรือใส่เงินพลหนึ่งโอ้ยังมาตกอยู่กับเราเหรอวะโอ้โหเป็นไม่ได้ยามาโมโตะอยู่กับเราจริงไม่ได้มาเอาไงดีกับของประมาณเรายังไม่มีศักยภาพพอที เดี๋ยวจะนั่นมาดีกว่าอันนี้เสร็จมาเราจะมีวิจัยสิ่งนี้เลยเมนเทนเนนซ์คอมพานีเราจะวิจัยเมนเทนเนนซ์คอมพานีอ
คือมาตีเรายังไงก็ตีไม่เข้าตอนนี้ตีเข้ามาบนภูเขาตีดิตีเข้ามาดิเข้าก็บ้าแล้วโอเคมาในนี้ก็มาหนีเราจะได้เนี่ยequipment capture ratio เอาใจฟังนี่แหละเราจะเอามาใจฟังเราโดนแล้วถึงขั้นสุดก็โอ้โห 10% อ่ะ capture ได้ 35% 1ใน 3อ่ะแต่รับเงินจับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วยสารับก็ได้ไปช่วยไปไม่ใช่การเทรดไปเยอะมากมาลุ้นเถิดไปก่อนน่าจะจำเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้ต้องมานั่งเถิดเอาโรงงานไปเรียนกับคืนดีกว่าอันยังไม่เท่าไหร่ได้21 14อ่ะเร็วแบบ10ขึ้นอ่ะอันจะเร็วขึ้นอ่ะอันนี้เป็นพื้นที่เมืองใช่ไหมถ้าพื้นที่เมืองมันลดอัตแทก 30% บุกเขาจะลด 60% ตอนนี้เอาไงตุรกีโดนบุก2ฝั่งแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราคงต้องเข้าโซเวียตอ่ะเลี่ยงไม่ได้จ้ะอันนี้ไม่ตีแนวนี้แล้วหรอเรือ21ตีมาเยอะเลยมั้งโอ้มันพาเอาไปแล้วญี่ปุ่นเราจะปล่อยญี่ปุ่นตีเข้ามาให้นานที่สุดอ่ะเราไม่รู้ว่าถ้าเราตีไปเราจะชนะหรือเปล่าก็เลยยังไม่กล้าตีอยู่ตอนนี้เราเน้นกันไปก่อนเราพยายามตีแนวกลางซึ่งไร้ประโยชน์มากแค่ผมจะพยายามตีแล้วใช้ฝั่งใต้
นี่ฝั่งหนึ่งไงเป็นสืบภาพในการโจมตีมากนะเกิน 75%ไม่มีเพนชั่นหรอกมาอันนี้มาจริงมาเดี๋ยวนะมาอันนี้มาโปรโมทเป็นนี่ดีกว่ามามันจะได้อัพสกิลเพิ่มได้มาคริสมาสิกคริสมาสิกแล้วก็Organization ช่วยให้กองทัพมันอิดขึ้นคิดว่าไม่น่าจะโดนยกคนที่บกนะถ้าวานตามตรงตอนนี้แนวก็ยังไม่ไปไหนอ่ะนี่มันก็ยังไม่ไปไหนอ่ะแต่รับไปช่วยได้ไหมไปไปช่วยเลยไปมันต้องอัพอ่ะถึงจะดูถึงจะขโมยข่าวได้มาอัพก่อนมาลองอัพถึงจะอัพไปดูข่าวได้เดี๋ยวขึ้นโอเคสาธารณสังคมนิยมตุรกีถูกทำพับเพ็ดตอนนี้สังคมไม่ยอมมาแรงว่ะคอมมิวนิสต์องค์การคอมมิวนิสต์สากลอ่ะจะรอจนกว่าฝั่งอีกฝั่งจะมึงเอามาแต่อ่ะจะให้มันตีเข้ามาเรื่อยจนฝั่งไม่มีอาวุธจะมาตีเราก็คือไม่มีเป็นโลตรงนี้ของฝั่งเนี่ยมันตีเข้ามาจะแบบบาวล้วนอีกฝั่งหนึ่งไม่มีแมนพาวให้โหมมากสักเท่าไหร่นะซึ่งเจมกับสงครามกับทุนการนิสถามเหวี่ยหวังหัวขอการสนับสนุนจากโซเวียตยังเนี่ยยังอยากไม่ส่งให้เลย
อืมก็คือเมนพามันเมนพาที่แต่มันต่างหลายเท่าแล้วเป็นพาวเป็นอะไรเอ้ยไม่ใช่เป็นพาวเราเรียกเขาพาวเวอร์โอ้ยสวีทหมดเป็นพาวโอ้ยสวีทไหนวะร้อยญี่ปุ่นหมดเป็นพาวนั่นแหละถึงเราจะตีสวนมันไม่มีพลที่เข้าพาวเวอร์เปลี่ยนกฎหมายเกมบางคนไงถึงมันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ทำเป็นพาวมันหมดแล้วถ้ามันยังตีโหมขนาดนี้มาพี่แพรต้องอัพสักหน่อยนึงโอ้โหปืนไม่มีอะไรแล้วปืนมันขาดจัดแล้วตอนนี้ที่มันยังมีเหลืออยู่คือปืนใหญ่อะโอ้โหสตรีนต่ำมากอีส่วนชนะแน่ชนะแน่ชนะแน่ถ้าไม่ชนะไม่กล้าตีสวนละอะตอนได้นี่นานหน่อยเพราะว่าอยากให้มันจบสงครามกลางเมืองไปเลยจะจบสงครามกลางเมืองไปเลยก็อีกเท่าใช่ไหม20 วันเลยเมื่อเวลาน่าจะลดลงเรื่อยๆหรอแต่ก็เท่าแน่ๆตีดนตรีกดเถอะจะตีดนตรีกดแบบนี้เหรออืมเราจะกำลังไปหนุนเพื่อทำการตีอบล้อมกองกำลังที่ภูเขาให้หมดเลยที่แมนพาฝั่งเรายังไม่น่าที่สูญเสียไปยังไม่น่าเกลียดที่ฝั่งแมนพาก็รอดแร่เต็มทีแล้วโอเคสาธารณสเปนสาธารณรัฐสเปนเนี่ยต่อแล้วไหนต่อดีกว่าไม่มีอะไรให้ขายมาได้ไหมอารมณ์งานโอเค
ที่สัมพันธ์ซิ่งแฟคทรีสเตทไหมสองวันสองวันแล้วทะลุเข้าโตเกียวที่อยู่ที่เป็นออฟเฟนซีฟท็อกทายได้สกิลเพิ่มแล้วถ้ามันที่จะเสริมพลังมันจะตีดักเดี๋ยวต้องตีดักเราจะให้มันไปเสกกำลังไม่ได้เด็ดขาดอันนี้มีข้อสำคัญเรายอมเสียทหารได้แต่เราต้องล้อมนะไม่ได้อันนี้เพนชั่นเนี่ยสุพรีมาซีออฟวิลดูเรื่องในพาร์ทเมนต์โอเคพักแค่นี้โอเคเริ่มงานไฟดีเฟนส์การเคลื่อนที่ไม่การป้องกันเชิงเคลื่อนที เราต้องพยายามโผมตีอ่ะคือมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่สุดอ่ะก็จะดีที่สุดแค่นี้แหละฝั่งนี้เราจะลุกไปก่อนตรงนี้เราไม่มีฐานไปตีปิดให้มันตีสวนจริงๆกับชั่วโมงครึ่งก็นานนะตรงแต่ปกติสตรีมก็ประมาณนี้แหละตีกันที่โตเกียวได้เราจะเหลือแม่น้ำนี้เราจะตีไปอ้อมหลังไปปิดแนวที่
นิงานตะได้เราต้องไปตีปิดแนวที่นิงานตะแล้วพยายามตีกดไม่ให้มันเคลื่อนที่ก่อนถ้าเราถึงจะใช้วิธีการตีปิดแนวที่นิงานตะได้เราก็ไม่ได้เลยเราเชื่อฟอร์ดเรียนวิสตาลีอันเดอร์เกรดเพิร์กโอเคเยอรมันได้ที่ไอแลนด์วิสอิตาลีมาตีไหมเราตายเท่าไหร่ไม่ถึง60อ่ะเดี๋ยววันนี้อยู่แต่ก็ว่าตีแกตีได้นานดิก็แต่ว่าคุ้มแล้วสำหรับการตีกันไม่ให้มันเคลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อไปก็เรียกคุ้มตกเกียร์มั้ยเนี่ยอีก3วันเหรออ่าอีกโอเปอเรชั่นนึงไปเราจะยอมไม่ถามมันลงมันล่างไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นแผนเราล่มเลยวันเหรอต้องรอเนี่ยเลยมาอินฟันซีเพิร์ดใส่ลงไปเลยก็ได้ยัดอินเฟนทริกเถิดแล้วมั้งครับครับนี้ช่วยได้เยอะปรับการตีไปตรงนี้นั้นคอมพานีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บตู้ชาร์เจอร์เผื่อไว้ก่อนใช่ไหมมาเล่นเดี๋ยวมายัดเมนูในคอมพานีลงไปตอบคนสองทำเป็นธรรมดาไหมยัดลงไปเลยเมนูในคอมพานีการทหารนับไปเรื่อยๆ
ม่พ่ายฝั่งละพันนึงแล้วโอเคอีกฝั่งไม่มีเมมพาจะมาเสริมแล้วก็ยังมีเมมพาเหลือ800,000ก็คือสบายอ่ะบอกตรงประชากรญี่ปุ่นอยู่ทางใต้เยอะถ้าปัจจุบันเป็นกระจุกอยู่ตรงโตเกียว40ล้านตรงมหานครโตเกียวประชากรปลาไป40ล้านอ่ะในปัจจุบันน่ะน่าจะ129ล้านเข้าไว้เนี่ยเก็บวันนี้กินที่มันใช้เวลาตีนั้นขึ้นคือปืนมันไม่มีมาปรับการตีก่อนมาปรับการตีเดี๋ยวขึ้นโอเคการที่สเปนแตกออกมาแล้วโอเคตอนนี้คือเราอีกฝั่งไม่มีแมนพาวแล้วเดี๋ยวสบายแล้วสบายแล้วฝั่งไม่มีแมนพาวมาเสริมนะถึงมาเสริมก็ไม่ทันว่าง่ายต้องดูว่าจะเข้ากี่วันที่มาชื่ออัพเวลมาตอนนี้มีโฟกัสไหนให้ทำวะไปซิเข้าไปทะเลน่ะไปได้เป็นหนึ่งที่ชอบมานั้นเพิ่มนามาตัวยาจบพอเพิ่มนามาตัวยาเสร็จไม่มีโฟกัสไหนต้องทำต่อยโฟกัสบ้างเลยจะแล้วพอดีเขาพาวเวอร์เขาเกินมาไปต้องมาให้เข้าละสาธารณประชาชนญี่ปุ่นJapanese People's Republic ยังไม่เข้าหรอมันก็ต้องยอมก็เปิดการไม่สำเร็จไหมไม่สำเร็จดังนั้นเดี๋ยวนี้แค่นี้ก่อนดีกว่านะเพราะมันนานแล้วมาดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้แค่ก่อนโอเคอ
อ่ะเป็นนี้ก่อนนั้นก็เดี๋ยวนั้นก็บาง